Capitalism: Business Better life for good ปงนปตีธุรกิจรอบครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการบงนปตีธุรกิจรอบครัวค่ะในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยนี่คิดว่าดูเหมือนกับว่า กระแสอาหารอินเดียโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดอินเดียเนี่ยกำลังฮิปแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะในในหมู่มวลพลเมืองชาวเน็ตในประเทศไทยนะคะลี่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยววันนี้เราจะพิกอัพเอาเรื่องของอาหารอินเดียมาเล่าในรายการมงนปติดีกว่าแต่ไอ้ครั้นที่ว่าจะเอาเรื่องอาหารอินเดียเพียวๆในประเทศอินเดียมาเล่าให้ฟังเนี่ยลี่ก็คิดว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่คุ้นเคยขนาดนั้นเท่าที่ควรนะคะลี่ก็เลยคิดว่าลีลาล่จะพิกอัพเอา เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักแต่ว่าเขาไปขายในประเทศอินเดียค่ะมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะนั่นก็คือแบรนด์แมคโดนัลล์ค่ะแมคโดนัลล์ในอินเดียนั่นเองนะคะแมคโดนัลล์เนี่ยอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่ละนะเป็นฟาสต์ฟู้ดเชนที่มีสาขาทั่วโลกเนี่ยสามหมืนเก้าพันกว่าสาขาทั่วโลกอันนี้สถิติจากปี2 0 2พันิบนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นฟาสต์ฟู้ดเชนที่มีเชนเยอะมากๆนะคะแล้วก็เคยถูกจัดอันดับจากฟอร์สด้วยว่าให้เป็นอ,อ เป็นฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งของโลกถือว่าปังแล้วก็ทุกคนก็รู้จักแบรนด์นี้เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือแมคโดนัลล์โอเควันนี้แมคโดนัลล์ในอินเดีย ก่อนจะเล่าเรื่องแมกโนนอในอินเดียเนี่ยรีคิดว่ารี่ควรจะเกริ่นจากเล็กน้อยว่าโอเคประเทศอินเดียเป็นยังไงเนาะอย่างที่ทุกท่านทราบเลยค่ะก็คือว่าอ,อ,อินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางด้านเชื้อชาติทางด้านภาษาและที่สําคัญเลยค่ะมีความหลากหลายทางด้านศาสนานะคะเพราะฉะนั้นแล้วออใครก็ตามที่จะทากิจาการร้านอาหารในประเทศอินเดียอาจจะต้องคํานึงถึงจุดนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะคะตามสถิติ ในประเทศอินเดียเนี่ยคะ่ะประมาณ80%ของประชากรนับถือศาสนาฮินดูหมายความว่า80%ของประชากรในประเทศนี้เนี่ยเขาไม่รับประทานเนื้อวัวนะคะและอีก14%ของคนในอินเดียนะคะเป็นชาวมุสลิมคะ่ะก็คือนับถือศาสนาอิสลามเนาะก็คือจะไม่ทานเนื้อหมูนั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าประมาณ94%ของคนที่กําลังจะเป็นลูกค้าของคุณเนี่ย ไม่ทานเนื้อหมูแล้วก็ไม่ทานเนื้อวัวคํำถามสาคัญเลยค่ะเมื่อคุณทําร้านอาหารแล้วคุณจะขายอะไรดีคะนะคะแมคโดนัลล์เมนูที่เราเคุ้นหูแล้วก็คุ้นชินกันเราลิสต์กันมาได้เลยค่ะเป็นอะไรบ้างเป็นบิ๊กแมไหมเป็นอะไรกะัะซามมูไรเบอร์เกอร์หมูอ๋อโอเคพูดถึง m c d o n a l d ลอาจจะพูดถึงไก่ทอดกูด้วยก็ได้นะคะแล้วก็พูดถึงนักเก็ต พูดถึงไอศครีมนะคะที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะคะจาก7บาทเป็น10บาทเนาะเมื่อก่อน7บาทตอนนี้เป็น10บาทละก็คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยแมคโดนัลด์ในอินเดียไม่ใช่บิ๊กเดียคุณก็ตัดเมนูที่เป็นเนื้อหมูแล้วก็เนื้อวัวไปสิคุณก็ขายแต่เมนูที่เป็นไก่แล้วก็เป็นปลาก็ได้ไหม ลี่อยากจะบอกว่าจริงๆมันก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเปิดร้านอาหารเราก็อยากจะมีความหลากหลายในเมนูให้กับลูกค้าได้เลือกใช่ไหมคะและที่สําคัญค่ะแมคโดนัลเขาขึ้นชื่อเรื่องการ Lo c a l i z e เมนูนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนเมนูของเขาเพื่อให้เข้าถึงประเทศเจ้าถิ่นนะคะที่เขาไปเยือนเนาะที่เขาไปเปิดสาขานะเรามาดูกันว่าแมคโดนัลล์เนี่ย mm hmm. เขาปรับตัวยังไงบ้างนะคะวันนี้ลี่เลือกมา2เมนูนะที่แมคโดนัลล์เขาปรับตัวให้เข้ากับประเทศเจ้าถิน่นนั่นก็คือประเทศอินเดียนะคะ เมนูที่หนึ่งค่ะมีชื่อว่าช h i c k e n มหาราชาแม็กแปลเป็นไทยก็คือแม็กไก่มหาราชาชื่อดูอลังการนะคะเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นเบอร์เกอร์ไก่ใส่ชีสใส่มะเขือเทศใส่ผักกาดแก้วแล้วก็ใส่หอมใหญ่ก็ว่ากันว่ามันเป็น Big Mac กเวอร์ชันอินเดียค่ะ Big Mac แบบใส่ไก่แล้วก็เป็นเวอร์ชันแบบอินเดียซึ่งจากฟีดแบ็กนะคะที่ลีก็ ไปหาฟีดแบ็กมานะสำหรับคนที่เคยกินชิคเก้นมหาราชแม็กในประเทศอินเดียก็เขาก็บอกกัว่าเฮ้ยอร่อยรสชาติดีเลยเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของประเทศอินเดียแมคโดนัลล์อินเดียเลยก็ว่าได้นะคะแต่ลี่เราจะบอกว่าแมกไก่มหาราชเนี่ยมันยังไม่ใช่กุญแจสําคัญที่ไปไขประตูหัวใจของชาวอินเดียค่ะที่ทําให้แมคโดนัล์เนี่ยไปเป็นที่นิยมในชาวอินเดียเมนูที่สามารถเป็นแบบ เป็นเกมเชนเจอร์เป็นตัวเปลี่ยนเกมของ McDonald's ์อินเดียนะคะคือเมนูที่มีชื่อว่าอ l ลูติกกี้เบอร์เกอร์ค่ะเจ้าอ l ลูติกกี้เบอร์เกอร์นี่คือใช่เลยอะ่ะคือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างของการโลเคอลายส์เมนูของ McDonald's ค่ะนั่นก็คือว่าเจ้าอ l ลูติกกี้เบอร์เกอร์เนี่ยมันเป็นการดัดแปลงมาจากเมนูพื้นถิ่นของชาวอินเดียนะคะก็คือเมนูที่มีชื่อว่าอ l ลูติกกี้อะลูติกกี้เนี่ยมันคือมันกับถั่วบด ผสมกันแล้วก็ใส่เครื่องเทศแล้วก็ทอดในกระทะนะคะเราจะเห็นเจ้าอลูติกี้เนี่ยขายอยู่ทั่วไปเป็นสตรีทฟู้ดอย่างหนึ่งในอินเดียนะคะเห็นเขาขายอยู่ทั่วไปในอินเดียแมคโดนัลล์จับอินไซต์ตรงนี้แหละเอา,าเอลูติกี้มาใส่ในแฮมเบอร์เกอร์ค่ะมาใส่ในเบอร์เกอร์เนาะซึ่งวิธีที่แมคโดนัลล์ทำนั่นก็คือว่าเขาก็จะเอาเจ้าอลูติกี้เนี่ยแหละก็คือเอามันกับถั่วผสมบดนะคะผสมกันใส่เครื่องเทศแบบอินเดียลงไปนำไปดิฟรายเนาะแล้วก็ เสิร์ฟร้อนๆทาเป็นไส้แทนแทนที่จะใส่ปกติเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะมีเนื้อหมูหรือเนื้อวัวหรือเนื้อไก่เป็นไส้แทนใช่ไหมคะไส้ของอลูติกีเบอร์เกอร์ก็คือเอาเจ้าอลูติกีนี่แหละเป็นไส้แทนแทนเนื้อสัตว์นะเสิร์ฟร้อนๆกับหอมแดงมะเขือเทศแล้วก็ประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์นะคะบนล่าง เมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับแมคโดนัลเลยคือคนอินเดียก็จะรู้สึกว่าเขารีเลทกับแมคโดนัลได้เขารู้จักี่ปกติเขารู้จักอลูติกี้อยู่แล้วเอาอะลูติกี้มาใส่ในเบอร์เกอร์เ,รเขาถึงว่าอ๋อนี่ไงเป็นเมนูที่เขาคุ้นชินแล้วก็คุ้นปากอะคุ้นลิ้นกับเขาอะนะคะเปิดตัวไปในปี1996นะคะเจ้าอะลูติกี้เบอร์เกอร์ที่ราคา20รูปีหรือที่เป็นเงินไทยก็คือประมาณ 8บาท50ตังก็คือถือว่าราคาแบบเข้าถึงได้ราคาเป็นมิตรมากๆนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นตัวเปลี่ยนเกมแล้วก็เลยเป็นเมนูที่อยู่ในแ c ็กโดนัลอินเดียเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เมื่อเช้านี้เช็คราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังอยู่ใน McDonald ลอินเดเนาะเมนูนี้ก็คืออยู่ที่ราคา138รูปีนะในปีนี้2022นะคะที่เป็นเงินไทยก็คืออยู่ที่ประมาณ59บาทนะคะ สถิติก่อนจากกันในวันนี้เอาตัวเลขนิดหน่อยมาฝากกันก็คือ McDonald's ใ in นอินเดียอยากจะทราบว่ามันทำเงินไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในปีที่แล้วนะในปีที่มีโควิด19พ a n d e m i ไปทั่วโลกนะคะ McDonald's ทำเงินในอินเดียไปได้ถึง9,800ล้านรูปีค่ะ อันนี้ขนาดว่ามีแพนดมิกหรือว่ามีโคโรนาไวรัสระบาดอยู่นะคะลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าไม่มีโคโรนาไวรัสระบาดเนี่ยคุณคิดว่าจะมีคนมากินอูต a กี้เบอร์เกอร์ที่ McDonald ในอินเดียเยอะแค่ไหนกันคะโอเคค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะกับ บงนัปฏิิธุรกิจรอบครัวฝากติดตามหลากหลายคอนเทนต์นที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจรอบรอบครัวได้ในรายการบงนัปฏิทรอบครัวทุกวันเพลืัสพลจาก s ซลมอนพอดแคสตและ Capital นะคะสําหรับวันนี้บงนับปฏิทค่ะ